ใช่ไหมล้างจานจริงๆเหรอล้างค่ะวันนี้เราก็ได้มาที่ร้านเอเชียฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ตั้งใจมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านโดยตรงเลยนะคะว่าค่ะค่ะว่ามาดูว่าประวัติของเธอเป็นยังไงบ้างกว่าจะมีวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเจ้าของร้านไก่ ชื่อเล่นชื่อโจครับชื่อโจค่ะอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะตั้งแต่พ.ศ.2005ก็ประมาณ13-14 ปีใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างกว่าจะมีร้านนี้ได้ตอนมาอยู่นี่คือมาทำอะไรหรือว่ามาแต่งงานมากับแฟนสิมากับแฟนใช่แฟนพามามีแฟนคนเบลเยียมใช่ไหมคะแล้วตอนแรกมาถึงนี่เรามาทำร้านนี้เลยหรือเปล่าไม่นะก็ไปเรียนปกติเพราะว่าไม่รู้ภาษาอะไรเลยมาถึงต้องมาเรียนก่อนเรียนไปเรียนเรียกอะไรอ่ะไปเรียนภาษากับโรงเรียนภาษาใช่ไหมที่ฮัสเซิลอ่ะไปเรียนภาษา2คอร์สอ่ะต้องให้ได้2 คอร์สถึงปีไหมคะไม่ถึงประมาณสักครึ่งปีได้ครึ่งปีคอร์สแรกตกสอบตกโอ้ครึ่งปีนี่พูดได้เลยไม่ได้หลังจาก5 ปีถึงพูดได้นะ5 ปีใช่แล้วก็ทำไมถึงได้พูดได้ก็ใช้การแล้วอยู่ตลาดนัดไงเป็นแม่ค้าตลาดนัดก็ต้องพูดกับลูกค้าคือหลังจากที่เรียนแล้วก็ไปก่อนอื่นก็ต้องไปทำงานทำความสะอาดค่ะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมอาจารย์จริงๆเหรอคือพอไปถึงก็ไปสมัครร้านอาหารหรือว่าไงคะไปล้างจานไม่ใช่ก่อนอื่นพอเราเรียนเสร็จเราก็ต้องไปเรียนขับรถก่อนอ๋อไปเรียนขับรถเลยไปเรียนขับรถไปเรียนอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะตัวแอลบ้านเรียนข้อเขียนใช่ไหมเรียนทฤษฎีด้วยทฤษฎีแล้วก็ข้อเขียนก่อนแล้วถึงจะไปเรียนขับโอ้สอบกี่รอบคะ3 รอบค่ะแต่ว่าก็เก่งนะข้อเขียนรอบเดียวข้อเขียนรอบเดียวเก่งอ่ะถือว่าเก่งนะคะก็เราเอาไปจับตาโอ้โหแบบว่าตามสเต็ปเลยคือเรียนภาษาเสร็จแล้วเรียนขับรถก็มีงานเลยขับรถก็ไปสมัครล้างจานเลยเขาได้รถอ่ะจริงเหรอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นร้านอาหารก็สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็คิดเงินก่อนคิดเงินไปด้วยลูกค้าลูกค้านี่มาจากที่ไหนบ้างคะมีทั่วหมดเลยแล้วฝรั่งเศสเยอรมันฮอลแลนด์เบลเยียมถ้าเกิดเพราะเรามีออนไลน์ไงออนไลน์นี่จะเยอรมันจะมาอันดับหนึ่งแต่ถ้ามาที่ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบลเยียมทั่วไปส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะเนาะก็เป็นจริงเหรอ 30% ที่เป็น 20% ถ้าเกิดเป็นฝรั่งล้างจานนี่เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารของฝรั่งของเบลเยียมอ๋อของฝรั่งไม่ใช่ของร้านอาหารไทยนะร้านอาหารฝรั่งโอ้โหแล้วทำชั่วโมง7 ยูโรเอง7 ยูโรปีกี่ปีที่แล้วเจ็ดยูโรจำไม่ได้อะโอ้ก็แบบว่าสตาร์ทแบบขั้นต่ำเลยเนาะพอทำล้างจานเสร็จก็ไปทำความสะอาดต่ออยู่อย่างเงี้ยสลับกันไปมาอย่างเงี้ยทำทั้งล้างจานด้วยล้างจานทำสะอาดทำทุกอย่างความสะอาดโอ้โหแล้วต้องไปเรียนหรือไปอะไรไหมหรือว่าไม่เรียนแล้วเก่งแล้วไงเก่งคิดว่านะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่เขามีวิธีการล้างต่างจากบ้านเราไหมอ่ะเมืองนอกโอ้ยเมืองมันต้องเรียนรู้ป่ะมันก็จะมีเครื่องให้เราแล้วก็เสียบไงแค่นั้นแต่ว่าต้องดึงออกมาแล้วก็เช็ดต้องเร็วไหมคะที่นี่เขาทำงานเร็วไหมโอ้ยเร็วสิทำสัก7 ยูโรก็7 ยูโรใช่ไหมทำ7 ยูโรชั่วโมงละ7 ยูโรคูณ2อ่ะวิ่งทำไม่ได้เดินทำคือทำเกินเขาจ้างใช่ไหมเขาจ้างโอ้โหเป็นแชมป์เลยป่ะไม่งั้นมันไม่ทันไม่เสร็จเราจะไม่ได้กลับบ้านอ๋อแล้วทำกี่ปีคะตอนนั้นไม่นานเดี๋ยวก็ไปทำโรงงานฟอร์ดแล้วก็ไปทำโรงงานด้วยโอ้โหใช่แล้วก็พอไปล้างจานแล้วก็ไปทำงานโรงงานทำงานโรงงานรถทำงานโรงงานรถแต่ทำไม่นานหรอกไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาเรื่องธนาคารอะไรที่เขาค่ะก็เลยต้องปลดพนักงานชั่วคราวออกค่ะก็เลยไปทำความสะอาดอีกแล้วก็กลับไปทำความสะอาดอีกอันนี้จะทำคู่กับไปตลาดนัดเสาร์อาทิตย์อ๋อเริ่มทำเป็นแซลเป็นเบเบรุกอ๋อคือไปตลาดนัดแล้วเสาร์อาทิตย์การที่จะเราจะไปของขายของตลาดนัดได้เนี่ยเราต้องมีใบหรือเราต้องเรียนอะไรมาไหมคะเมื่อก่อนนี้เราจะใช้แบบใบของแฟนเราค่ะ
ถ้าเกิดแฟนเรามีใบเราก็สามารถใช้ใบของแฟนเราได้เป็นรูปได้5ปีอ่ะเรามีใบอันเนี้ยเราก็สามารถพอเกิน5ปีก็จะได้ใบเป็นของตัวเองเราจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้อ๋อแต่ตอนนั้นเนี่ยคือหมายว่าเราไม่มีใบเป็นของเราแต่เราใช้ของแฟนแต่เราสามารถใช้เป็นเบบรูปก็คือว่างานพาร์ทไทม์พูดง่ายๆจะใช้เป็นโฮปก็ได้แต่วันนี้เราเลือกที่จะทำเป็นเบเพราะว่าเราพูดภาษาไม่ได้ไงอ๋อคือเราทำความสะอาดด้วยแล้วก็ไปขายของแล้วขายของนี่ไปขายตอนไหนคะเสาร์อาทิตย์สิอ๋อเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าตลาดของฝรั่งอ่ะค่ะต่างหูพันคออะไรสร้อยคอแล้วทำไมถึงได้คิดที่จะไปขายของตลาดนัดตอนแรกคือไม่รู้หางานหาแบบอะไรที่จะได้เงินใช่ไหมทำความสะอาดคงไม่ได้แน่นอนที่จะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วของนี่เราเอามาจากไหนคะทำเองเราซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็มาทำเองด้วยแล้วก็สั่งหมายเขาว่าไงคะเป็นอะไรคะที่ว่าทำเองเป็นอะไรเป็นมุกเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาร้อยทำเองโหยแล้วคือรู้มาจากไหนอ่ะเคยเรียนหรือเคยทำมาก่อนก็ดูไงเราก็เดินดูเราชอบอันไหนเราก็ดูอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นแล้วก็เก่งอ่ะเนี่ยนะคนแบบว่าทำมาได้นานอยู่นะทำมาเพิ่งหยุดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเองค่ะค่ะเปิดนี่ได้ปีนึงแล้วก็หยุดอันนั้นแล้วก็ทำตรงนี้เต็มไม่มีเวลาโอ้โหตอนนี้มาเปิดที่นี่ก็คือยังไม่หยุดนะตลาดก็ไปอยู่ตอนนั้นใช่ไหมตอน2ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ๆๆตอนนั้นเคยมาแล้วจำได้ว่าตอนนั้นยังขายยังไปตลาดนัดด้วยใช่ไหมคะเพราะตอนที่เปิดร้านเล็กอะตอนนั้นยังไปอยู่โอ้โหตอนนี้ไม่มีเวลาก็เลยต้องจำใจที่ต้องหยุดก็เสียได้นะขายดีนะแล้วมีประสบการณ์เด็ดๆไหมไปขายของตลาดนัดก็สนุกกันนะเจอแต่เพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติเนาะคนไทยไม่ค่อยเจอเป็นชาวเบลเยียมที่เบลเยียมหมดเลยล้วนๆก็มีตุรกีมาร์กันบ้างปะปลายที่นานๆมาทีแล้วมีการแบบว่าแบบเหมือนแบบก็มีรับบ้านเราแบบแม่ค้าอะไรตลาดอะไรเงี้ยมีไหมอารมณ์นี้จริงเหรอแล้วเป็นยังไงครับเรามีคือเขาเอาเปรียบเราไหมมีการเอาเปรียบเอาอะไรไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะแต่เพราะเราไม่ได้สนใจไงเราทำของเราไปก็ขายอยู่จนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วตอนนี้ก็นานๆเขาก็แวะมาเที่ยวที่นี่ทีหนึ่งอ๋อแล้วเป็นตลาดนั้นนี่มีหลายที่ไหมคะไปทั่วนะรอบๆนี้ก็จะไปหมดแถวๆเนี้ยแก๊งฮัสเซิลอ๋ออะไรเงี้ยล้มเหมือนก็ไปคือเราจะมีแบบที่ประจำของเรามีแล้วมันจะมีหน้าร้อนด้วยนะเขาเรียกอะไรอาฟอนมาร์คใช่ไหมตลาดตอนอาฟอนมาร์คหมู่บ้านละครั้งต่อปีปะคนก็จะแต่งตัวสวยๆมาเดินกันอันนั้นอ่ะจะขายดีมากอ๋อแต่เราก็คือเขาของเขาต่อปีแต่เราก็มีหลายที่มีเรามีหลากหลายว่างั้นแคลนเดอร์ของเราเพราะเราจะเป็นสมาชิกของจังหวัดนี้แล้วแต่เขาจะมีสมาชิกของเราก็จะใส่ชื่อของเราไว้จังหวัดเขาจะบอกมาหรือว่ายังไงคะมันจะมีแคลนเดอร์มาให้เราเลยเราก็จะเขียนว่าเราจะไปที่นี่ที่นี่นะอะไรเราไม่อยากไปเราก็ไม่ต้องไปกลางคืนน่ะนะแต่ว่าตอนเช้าเราจะมีที่ประจำของเราโอ้เขาคือเขาจะมีให้เราเลยว่าเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปลงชื่อเอาไว้ใช่เราก็ต้องจองที่เราโอ้โหแต่ว่าที่ว่าตอนเช้าเนี่ยแต่ละเมืองกว่าจะได้ที่ก็นานหลายปีนะค่ะเราต้องไปลงชื่อไว้จองไว้แล้วหน้าหนาวเป็นไงลำบากไหมหนาวที่ทั้งพายุนั่งยิ้มอ่ะเหรอแต่ว่าขายดีใช่ไหมคะหน้าหนาวจะไม่เท่าไหร่นะอืมเพราะหน้าหนาวจะเลือกที่จะไปเที่ยวมากกว่าอ๋อเพราะหน้าร้อนอะเต็มที่7 วันเลยเหรอ7วันไม่มีวันหยุด2รอบโอ้โหเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น2ที่วิ่งขับรถไปทั่วเบลเยียมแล้วไปคนเดียวหรือว่าไปกับแฟนคนเดียวขับไปเองคนเดียวเลยโหสุดยอดแล้วเป็นรถอะไรคะรถคันใหญ่ๆนะเหรอแรกเราก็เริ่มจะเป็นรถอะไรอะที่นี่เขาจะเรียกอะไรเป็นรถเก๋งที่มีท้ายอะเรียกอะไรstation wagon จ้ะจ้ะจ้ะสักพักก็เริ่มเป็นรถตู้อ๋อแล้วรถตู้เราต้องไปสอบใบขับขี่เพิ่มไหมไม่เพราะของเรายังเป็นรถเล็กอยู่อ๋อไม่ได้มีล้อเพิ่มไหมโอเคช่วงหลังก็จะมีในรถก็จะมีทุกอย่างห้องน้ำห้องครัวจะมีทุกอย่างครบอันนี้นี่ยังใช้ใบขับขี่ทั่วไปเหรอใช่โอ้แล้วขับยากไหมคะเวลาเราขับไปแซงซ้ายแซงขวาตลอดอันที่ทำตลาดนั้นนี่ทำกี่ปีคะไม่นานนะตั้งแต่อุ้ยจำไม่ได้หลายปีตั้งแต่พ.ศ. 2007ถึง18ถึง10ปีมั้ย10ปีที่แล้วเลยไม่แน่ใจนะน่าเกือบๆนะไม่งั้นเกือบ10ปีลึกถึงที่แบบว่าใช้ชีวิตในการแบบขายของตลาดนั้นจำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปทำความสะอาดจันทร์ถึงใช่จันทร์ถึงศุกร์ไปทำความสะอาดโหกว่าจะมาโอ้เก่งเนาะคนไทยเนาะอืมต้องอดทนไงแล้วมีอะไรที่ทำให้แบบสู้ขนาดนี้ทำไมถึงแบบโอ้ยทำไมถึงครอบครัวเราไงเราก็ต้องส่งเงินใช่ป่ะเราไม่มีเราก็ต้องหาให้ได้ อีกอย่างนึงซาลสตานเด็กรายจ่ายเยอะมากที่เนี้ยแล้วเขารู้ไหมว่าเราโหลำบากขนาดนี้เขารู้เ
อึดเนาะคือหลายคนคิดว่าอยู่เมืองนอกสบายใช่ไหมคะไม่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเราก็อยู่ไม่ได้เราไม่ชอบอยู่เฉยๆไงเป็นคนชอบทำงานอืมแล้วทีนี้เรามาเปิดร้านนี้ได้ไงคะเราว่าเราอิ่มตัวกับตลาดมากกว่าเพราะมันเดิมๆตื่นเช้าก็ไปเย็นก็กลับเห็นอะไรมันเบื่อแล้วไงเจอแต่คนเดิมๆแล้วก็เลยลองเปลี่ยนดูบ้างค่ะหรือว่ามันได้รายได้เยอะกว่าไหมรายได้ตรงนี้มันเยอะไปแต่ว่าเรามีพนักงานเยอะไงอ๋อรายจ่ายก็เยอะพูดง่ายๆแน่นอนค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีค่ะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็น่าจะรู้ดีนะอืมค่าตัวคนนี้ก็แพง แล้วการที่จะมาเปิดร้านแบบนี้ได้เราต้องมีใบอะไรบ้างคะก็ใบเก่าเราก็ใช้ได้อ๋อเรามีใบช่วงเราจะใช้ใบเก่าทีนี้พอเสร็จก็ต้องมาทำเป็นห้างหุ้นส่วนกับแฟนห้างหุ้นส่วนกับแฟนใช่แล้วก็ต้องไปทำเป็นสัญญาโน่นนี่นั่นใหม่ก็ต้องทำใบใหม่มันจะได้ใบใหม่มาเป็นแบบนั้นใบอนุญาตใช่ไหมเป็นห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนใช่โอ้ก็นั่นแหละแล้วก็มาเปิดแล้วก็มีก็บินมาแต่เราไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่ได้เรียนพอได้แล้วไงอาศัยใบจากประสบการณ์ใบฝึกงานตัวนั้นที่เราได้ของเราแล้วอัตโนมัติแล้วไงอ๋อเขาเรียกว่าเรียนเหมือนเราเรียนแล้วเหมือนเราไปโรงเรียนไอตัวใบที่เราไปขายของตลาดนั้นนั่นแหละเหมือนกับเราเรียนแล้วแหละประมาณนี้โอ้คือพูดง่ายว่ามหาลัยชีวิตว่างั้นเถอะแน่นอนประสบการณ์จริงเลยกว่าจะได้ก็หนักอยู่อ๋อแล้วก็เราก็ใช้ใบตัวนั้นแหละมาเปิดร้านตรงนี้เสร็จแฟนเราก็มีใบอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเขาเริ่มตั้งแต่เขาจน16เขาก็ไม่เคยเป็นลูกน้องใครมาอยู่แล้วก็เลยง่ายเรื่องเอกสารแกก็ทำคือพูดง่ายๆเราก็มีแฟนด้วยตรงนี้ก็เลยค่อนข้างจะง่ายไม่ช่วยก็ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องช่วยกันเรื่องกระดาษเรื่องรายยากใช่ไหมคะเอกสารมันเยอะของสั่งของโน่นนี่นั่นมันยากงานมันเยอะของเรามันเยอะต้องกี่พัน 4,000 5,000 รายการโอ้โหของเข้าทุกวันใช่ไหมดูร้านบริษัทมีทุกยี่ห้อจะเอาอะไรคนยกของจะตายอยู่แล้วนะเรื่องเปิดร้านนี่มีความยากง่ายอะไรยังไงไม่มีนะเพราะว่าไม่มีเพราะแพลนมาก่อนไงเราลองแต่ข้างล่างก่อนว่าจะเป็นยังไงเราเริ่มแต่เล็กๆอ๋อตอนนั้นเราเริ่มเล็กๆเล็กๆก่อนแล้วถึงจะมาขยายใหญ่ค่ะเราต้องลองก่อนแล้วของนี้เราสั่งมาแบบยังไงคะสั่งมาหลายที่นะหลายบริษัทเลยเราต้องติดตอนแรกเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยเริ่มจากศูนย์ตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรไอเนี้ยเพิ่งจะมารู้จักเนี่ยไอซอสซุกี้อะไรซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวมันทำไมเยอะแยะเหรอไม่รู้จักแล้วเรารู้ได้ยังไงทีนี้เขาก็จะมีสมุดมาให้ดูแล้วก็เปิดดูแล้วอีกอย่างลูกค้าไงลูกค้าเขาออเดอร์มาสั่งอันนี้ให้หน่อยอย่างฟิลิปปินส์เราไม่เคยรู้จักสินค้าเขาเลยเขาก็มาเขาก็จะเอาหนังสือมาเขาเปิดดูแรกๆแล้วเขาก็อันนี้นะอันนี้นะบางคนก็ส่งมาทางข้อความเธอสั่งอันนี้นะฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นลูกค้ามากกว่าที่ช่วยก็เลยแบบว่าร้านก็เลยแบบขยายขึ้นเรื่อยๆเราได้ซัพพลายที่ผักที่ดีมากอ๋อเออแล้วพวกผักสดอะไรนี่สั่งยังไงคะโชคดีไงโชคดีพอมีซัพพลายที่ดีมากติดต่อมาพอดีช่วงจังหวะไงก็เลยอยู่เขายาวเลยทีนี้ค่ะทีนี้เราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนอ๋อก็เลยสั่งมาแบบสดๆเพราะว่าผักที่นี่เยอะมากใช่ไหมคะมีอะไรบ้างแบบโอ้เยอะมากไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแปลกๆก็บางทีที่เมืองไทยยังหาไม่ได้เลยนะยอดเหลียงเนี่ยหายากไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเพิ่งมารู้มะม่วงเบาคืออะไรไม่รู้เลยเพราะไม่ใช่คนใต้เหรออะไรพริกแกงไตปลาคั่วกิ้งก็ไม่รู้จักก็เพิ่งมารู้จักที่นี่ค่ะค่ะค่ะสนุกสนานกันเวลาสั่งของอ่ะก็มีลูกค้าจากที่ไหนบ้างคะสมมติลูกค้าเราใช่ไหมใช่ส่วนมากเนี่ยเป็นคนไทยแล้วฟิลิปปินส์แล้วก็เบลเยียมอ๋อพอฝรั่งเบลเยียมเขาก็จะใช้แบบของไทยมากฟิลิปปินส์มั่งปนไปค่ะแล้วเบลเยียมนี่เขารู้จักได้ไงอาหารไทยเป็นคนเบลเยียมแท้ๆหรือว่าไงส่วนใหญ่เขาจะเห็นในทีวีมากกว่าอ๋อแล้วเขาก็จะมาทำกันแล้วเขาก็ไปเรียนไงไปเรียนคอร์สเดี๋ยวนี้เขามีคอร์สเยอะแยะไปค่ะค่ะแล้วตอนที่เวลามีปัญหาอะไรหนักๆเนี่ยเรามีอะไรที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปก็จะอยู่ข้างเราหรือเพื่อนเราสักคนหนึ่งถามเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็พอแหละเออสำหรับเราพอแล้วมีแรงเลยใช่ไหมมีแรงแล้วก็ปล่อยวางใครว่าอะไรก็ปล่อยไปคือเราไม่ยึดติดอะไรมากเมื่อก่อนเคยเป็นแล้วจะเครียดแบบจะเครียดเป็นไมเกรนแบบว่าเวลาปัญหาเยอะเพราะว่ามันโน่นนี่นั่นใช่ไหมค่ะจะเครียดสำหรับที่ปัญหาหนักๆก็จะเป็นเรื่องออนไลน์อะไรเงี้ยของไม่ถึงของไม่ครบของหายจะเครียดมากกระโดดลูกค้าด่าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็มันมีเฟซบุ๊กใช่ไหมก็
็นั่นแหละก็รู้นะแล้วต้องทำใจเป็นแม่ค้าต้องสู้แล้วปัญหาคุยกันค่อยคุยกับลูกค้าลูกค้าน่ารักทุกคนแหละปัญหาเรื่องอื่นๆปัญหาทั่วไปไม่มีก็ปล่อยวางเป็นคนปล่อยวางไม่สนใจไงเป็นคนไม่สนใจเป็นคนชิลๆสบายสบายเออวันทำงานคุยกับลูกค้ามีความสุขรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสุขในการทำงานมากไม่ล้างจานก็เต็มที่ทำความสะอาดก็เต็มแต่ก่อนหน้านี้จะเครียดมากเมื่อ 2-3 เดือนเพราะมันโน่นนี่นั่นแต่นี่ปล่อยวางอ๋อเหมือนมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมคะลงตัวแล้วตอนนี้ลงตัวตอนนี้ลงตัวแล้วรับเงินอย่างเดียวเราไม่ได้นับแฟนนับที่ทำอย่างเดียวนี่ก็มีลูกค้าต่างประเทศประเทศอื่นด้วยใช่ไหมฟิลิปปินส์เขาจะมาเอากล้วยมีเยอะฮัลโหลมีลูกค้าชาวฟิลิปปินส์อยากฝากคนน้องๆรุ่นหลังที่มาอยู่คนที่มาอยู่อยากจังเลยที่มาอยู่ต่างประเทศอ่ะมันยากไหมยากไหมก็ไม่ยากก็หาแฟนหาแฟนต้องมาในแนวหาแฟนเสียงก็ต้องเริ่มไปเรียนภาษานิดนึงสำคัญที่สุดในการอยู่เบลเยียมคือต้องเรียนภาษาก็ฟังรู้เรื่องพูดได้นิดนึงโต้ตอบให้มันรู้เรื่องเสร็จก็เดี๋ยวนี้ใบขับขี่คนอุ้ยคนไทยเก่งสมัยนี้รุ่นใหม่เนี่ยเก่งเป็นทุกคนแล้วมีอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องไปเรียนกันโอ้ยแต่จริงเรียนอ่ะดีนะเรียนดีเพราะว่ามันได้รู้กฎเนาะใช่กฎระเบียบแต่ว่าคนไทยเก่งเยอะมารุ่นใหม่ๆเก่งเยอะใช่ไหมอยากทำงานก็ต้องขยันต้องขยันใช่ไหมใช่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนใช่ไหมใช่ตามและก็นี่เป็นสาวแกร่งสาวเก่งของเบลเยียมอีกคนหนึ่งนะคะน้องโจนะคะก็เป็นคือตั้งใจจะมาสัมภาษณ์หลายครั้งแล้ววันนี้ได้มีโอกาสนะคะไม่ว่างเลยก็ยอมรับจริงว่าเธอสุดยอดมากนะคะในการใช้ชีวิตที่เบลเยียมนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะมาได้นะคะที่ร้านอาเซียฟู้ดแก๊งค่ะเอเชียฟู้ดแก๊งนะคะนะคะก็มาซื้อของมาเลือกหาได้แล้วก็มาสัมผัสกับเจ้าของร้านคนสวยคนเก่งคนนี้ได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีคนทั้งหลังด้วย